นับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม www.itmaebaan.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251ช่วงโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร่วมธรรมร่วมทางร่วมธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประจำวันพุธที่27เมษายนพุทธศักราช2559ค่ะแล้ววันนี้เช่นเคยค่ะพบกับดิฉันทัศนีจันทสารกับดิฉันหมอก๊อฟณภยาวัชรสกุลดิษฐ์ค่ะเราทั้งคู่นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะก็ท่านผู้ชมนะสามารถที่จะรับชมรายการดีๆแบบนี้ได้นะคะเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะใช่ค่ะแต่สำหรับมาชมเราทั้งสองคนนะคะก็จะเป็นทุกวันพุธนะคะพี่แอมค่ะใช่ค่ะนะคะรายการของเรานะคะสามารถรับชมได้ผ่านกล่องรับสัญญาณถึง6กล่องด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะ PSI ช่อง239นะคะไทยแซกไอเดียแซกลีโอเทคอินโฟแซกที่ช่อง189ที่สำคัญค่ะกล่อง GMMZ ที่ช่อง175นะคะและท่านผู้ชมท่านใดนะคะถ้าพลาดชมสดไม่ได้ชมสดนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้หรือชมสดทางมือถือได้ที่ www.stationg.com/wbtv ค่ะหรือชมผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.wbtvonline.com ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไม่เจอพวกเราในรอบสดใช่ไหมคะพี่แอมใช่ค่ะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะที่พลาดในการที่จะนั่งจอที่หน้าจอทีวีเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็อาจจะไปอยู่กันที่ที่ทำงานก็สามารถรับชมผ่านมือถือได้ช่องทางอย่างที่หมอก๊อฟบอกเลยwww นะคะ .stationg.com/wbtv นะคะลืมบอกไปสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่แบบดูข่าวแล้วเอ้ยอยากจะมีเหตุการณ์อะไรมาร่วมสนุกกับพวกเราหรือแจ้งเหตุการณ์สนุกสนานนะคะเหตุการณ์อะไรก็ตามสามารถแจ้งเรามาที่เบอร์0853447343ค่ะจำไว้นะคะ0853447343รายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะค่ะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยในรายการกับเราได้นะคะรวมถึงโทรเข้ามาติชมรายการเผื่อนะคะสถานที่ที่ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยมีของดีของเด็ดอะไรก็สามารถที่จะโทรมาแนะนำในรายการของเราได้ค่ะหรือท่านผู้ชมท่านใดโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่านผู้ชม SME ต่างๆนะคะที่ต้องการโปรโมทสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีอะไรดีๆอยากพาพวกเราไปก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์นี้ได้เลย0853447333ค่ะรายการร่วมทางร่วมทำยินดีบริการค่ะค่ะสำหรับรายการของเรานะคะสาระดีๆก็มีถึง4ช่วงด้วยกันนะคะสำหรับช่วงแรกค่ะร่วมทางร่วมทำนะคะโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมทำวันนี้เป็นข่าวอะไรอะคะวันนี้นะคะมีข่าวเด็ดมากๆเลยอันแรกเลยก็คือต้องอัปเดตราคาน้ำมันนะคะเพราะรายการของเราเนี่ยต้องรู้เส้นทางราคาน้ำมันนะคะอันที่สองเนี่ยเป็นข่าวที่เขาแชร์กันสนั่นลั่นทุ่งเลยค่ะจ่าเฉยค่ะคุณพี่นะคะบางคนเนี่ยเห็นจ่าเฉยหล่อๆเลยตกใจนะคะเบรกนะคะเลยต้องแชร์กันสนั่นเดี๋ยวเรามาดูว่าข่าวเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะคนดีร่วมทางร่วมธรรมวันนี้เป็นแขกรับเชิญท่านไหนเป็นแขกรับเชิญคนดีร่วมทางร่วมธรรมเนี่ยเป็นนะคะผู้ประกอบการสุดหล่อที่แบบน้ำใจงามนะครับนี่ค่ะแจกเสื้อให้พวกเรานะฮะโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงการนี้มีทีเด็ดอะไรทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับพี่แอนค่ะเห็นเขาบอกว่าครั้งที่9แล้วด้วยถูกต้องนะคะไม่ได้มีแค่ครั้งแรกนะคะมีมานานแล้วส่วนช่วงที่3ค่ะร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการค่ะสำหรับช่วงที่3นะคะร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการต้องยอมรับเลยนะคะพี่แอมว่าปัจจุบันนี้การทำธุรกิจต่างๆต้องใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลค่ะดังนั้นเนี่ยเรามีบริษัทที่ดีนะคะทำให้ผู้ประกอบการ SME ก็ตามนะคะที่ต้องการระบบเทคโนโลยีหรือ IT เข้าไปในธุรกิจเนี่ยสามารถติดต่อตรงนี้ได้เขาบอกว่าถูกไม่แพงสนับสนุน SME ได้ดีมากขึ้นค่ะค่ะก็สำหรับช่วงเวลาดีๆของเรานะก็มีประมาณนี้แต่ว่านะคะเรามาเข้าช่วงแรกกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะสำหรับข่าวช่วงแรกนะคะก็จะเป็นข่าวราคาน้ำมันค่ะวันนี้นะคะเราได้ราคาน้ำมันนะคะมาจาก Blue Innovation ค่ะค่ะสำหรับราคาน้ำมันในวันนี้นะคะวันที่27เมษายน2559จับเวลาที่9นาฬิกา15นาทีนะคะสภาวะราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะอันแรกเลยBlue Gasolineเก้าสิบห้า
ราคาอยู่ที่31.46 บาทต่อลิตรค่ะค่ะบูแคสโซฮอล91ค่ะ24.8 บาทค่ะค่ะต่อมานะคะบูแกสโซฮอล95นะคะ24.50 บาทค่ะค่ะบูแกสโซฮอล E20 ค่ะ21.94 บาทค่ะต่อมาเลยนะคะบูแกสโซฮอล E85 18.19 บาทค่ะค่ะบูดีเซลนะคะอยู่ที่23.39 บาทค่ะต่อมาเลยนะคะไฮฟอสพรีเมียมดีเซล26.39 บาทค่ะค่ะแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะแก๊ส NGV ค่ะสำหรับพี่แท็กซี่ทุกท่านนะคะก็อยู่ที่13.36 บาทค่ะค่ะราคาน้ำมันนะคะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นการจะเดินทางไปไหนนะคะรู้ทางรู้ทันประหยัดราคาน้ำมันเพื่อเซฟการเดินทางที่สุดเดินทางจะได้ปลอดภัยและสมควรนะคะค่ะโอเคมาสู่ข่าวช่วงที่2เลยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะจ่าเฉยนะคะก็เขาบอกว่าไอเดียจ่าเฉยตั้งด่านซุ่มใต้ต้นไม้สมควรหรือไม่นะคะบางบอกว่าทำให้คนขับเนี่ยเสียสมาธินะคะอาจจะทำให้เบรกกระทันหันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่บางคนนะคะก็ชี้ว่าเป็นไอเดียที่ดีค่ะทำให้มีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับข่าวจ่าเฉยนะคะจ่าเฉยหล่อๆนะคะที่ยืนอยู่ตามใต้ต้นไม้นะคะเขาบอกว่าไอเดียจ่าเฉยตั้งด่านซุ่มใต้ต้นไม้สมควรหรือไม่นะคะบางคนทำให้คนขับเสียสมาธิอาจเบรกกระทันหันทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่บางคนชี้เป็นไอเดียดีทำให้ระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นไอเดียแบบนี้เห็นด้วยหรือไม่นะคะถูกแชร์สนั่นลั่นออนไลน์อย่างมากทีเดียวสำหรับด่านตำรวจปลอมนะคะที่ตั้งขึ้นนะคะมีการใช้แผ่นป้ายพลาสติกทำเป็นรูปตำรวจค่ะมีนายตำรวจ2คนยืนขนาบข้างตั้งอยู่ริมถนนพร้อมระบุข้อความว่าระวังจ่าเฉยตั้งด่านนะครับเบรกตัวโกงค่ะภาพดังกล่าวนะคะที่เห็นเลยนะคะก็ได้มาจากคุณเอกค่ะ BT Ranger นะคะซึ่งนะคะคุณเอกนี่ก็ได้โพสต์ผ่านคลิปนะคะผ่านเพจ You Like คลิปเด็ดนะคะซึ่งหลังจากที่ภาพนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตก็ได้แสดงความคิดเห็นมากมายเลยบางก็บอกว่านะคะหากจะทำป้ายแบบนี้เนี่ยให้ตั้งด่านจริงๆไปเลยจะดีกว่าเนาะบางคนก็บอกว่าหากมีคนเข้าใจผิดล่ะหักหลบหรือเบรกกระทันหันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เป็นได้นะคะทั้งนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็ได้เห็นภาพดังกล่าวนะคะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยหนึ่งในคอมเมนต์นะคะระบุว่าค่ะหากมีประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นด่านจริงๆเนี่ยแล้วเกิดหักหลบนะคะหรือเบรกกระทันหันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเจอด่านปุ๊บเนี่ยก็อาจจะกลัวที่จะโดนใบสั่งนะคะหรือข้อหาที่ต้องทำให้เสียทรัพย์ค่ะจ่ายค่าปรับนะคะโดยบอกว่าหากจะทำป้ายแบบนี้เนี่ยก็ตั้งด่านจริงๆไปเลยจะดีกว่าค่ะขณะที่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าประชาชนจะได้ชะลอแล้วก็เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะค่ะก็เสมือนจริงมากๆเลยเสมือนจริงมากเป็นพี่แอมขับไปตกใจไหมคะสมมติมาตั้งอยู่แถวบ้านตกใจค่ะถ้ายิ่งกลางคืนคงจะยิ่งตกใจเบรกไหมคะ นะคะเห็นแล้วก็ตกใจเพราะเหมือนจริงมากเนาะภาพสวยมากเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการทำกราฟิกหรือภาพโปสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเหมือนจริงและชัดเจนมากยิ่งตอนที่แบบมีการตั้งหุ่นนะคะตามถนนเนี่ยเหมือนมากและหน้าตาดีด้วยนะตำรวจนะคะโชว์ภาพลักษณ์ที่ดีค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะก็มีเวลาเป็นข่าวสารก็มีประมาณนี้เนาะช่วงต่อไปค่ะช่วงที่2ค่ะเรามาพบกับกิจกรรมดีๆหน่าอย่างเสื้อของเราเลยต้องบอกว่าสีสันสดใสมากโชว์เสื้อเป็นครั้งที่9แล้วใช่ค่ะกับโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องนะคะเรามาดูว่าทำไมโครงการนี้จึงเกิดขึ้นและเกิดมาเพื่ออะไรค่ะกฎหมายน่ารู้ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์โคนมบางน้ำเย็นจำกัดสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี
นาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ดสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101Sสีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoly.co.thเรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะสนุนรายการโดย VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณน้ำพริกเจแม่การดาสนใจติดต่อ0814382369ชม VTR นะคะสำหรับโครงการดีๆค่ะโครงการปันน้ำใจให้พี่ให้น้องนะคะครั้งที่9แต่เมื่อกี้นี่คือรวมตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะเรานะคะได้รับเกียรตินะคะจากตัวแทนทีมงานโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องนะคะมาอยู่กันในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับคุณพิเศษธินกรณ อยุธยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณตุ้ยนี่เราคุ้นเคยกันดีนะคะกับเพราะว่าเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ทแท็กซี่ที่เคยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับแอปเรียกแท็กซี่กับเราในรายการแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องของโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องนะคะโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะก็คือเป็นอีกมุมนึงของผมนะครับซึ่งเป็นเราทำเป็นเหมือนกับเวลาเรามีเวลาแล้วก็ทำมันเกิดตั้งแต่สมัยเพื่อนผม เพื่อนที่เรียนด้วยกัน ตอนนี้ยังเหลืออยู่1คน
ก็ทำอะไรดีๆด้วยกันแล้วเขาก็ทำเรื่องทำแบบนี้มาตั้งแต่9ปีที่แล้วละ แล้วก็ผมก็ร่วมบริจาคเขาแรกๆเรายังไม่ได้ไปก็ไม่มีเวลาทำงานแล้วก็แค่หาของบริจาคกันไปเท่านั้นเองคือคิดยังไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่พอถึงจุดนึงเสร็จปุ๊บเอ๊ะเราพอมีเวลาละเรางานเราเริ่มลงตัวแล้วมีเวลาเริ่มผมเริ่มไปกับเขาเนี่ยครั้งที่5ที่เป็นตัวแล้วก็เลยเริ่มเดินทางค่ะเป็นยังไงบ้างคะครั้งที่5 สำหรับโครงการแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่คุณตุ้ยไปนี่รู้สึกยังไงบ้างโอ้โหคือมันมีความประทับใจเกิดขึ้นแบบที่เราสัมผัสไม่ได้เลยคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นเราไปจังหวัดน่านที่เราไปเนี่ยคือจังหวัดน่านที่ครั้งแรกที่เราไปนะครับค่อนข้างที่จะไกลเดินทางไกลมากตอนนัดโรงเรียนแรกเนี่ยนัดไว้4โมงเย็น คิดว่าคงจะไปถึงทันแต่ว่าด้วยการเดินทางที่เป็นขบวนซึ่งเราไม่เคยวางแผนว่ารถจะขบวนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีเนี่ยรถเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ 4-5 คันจนสุดท้ายเริ่มเป็น10คันอย่างในรูปก็จะเห็นว่าจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างล่าสุดเนี่ย22คันคนเกือบ100ชีวิตการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแต่ในครั้งที่5เนี่ยประมาณ10กว่าคันเนี่ยในรูปเนี่ยนะครับคนมาเยอะนะแล้วทำไมถึงเรื่องจังหวัดหน้านะคะคือเพื่อนผมนะครับชื่อน้อยเนี่ยฉายาคือหัวหน้าน้อยเขาจะเป็นคนที่เขาไปเซอร์เวย์เขาเป็นคนเที่ยวค่อนข้างถึงแล้วก็จะรู้จักกับตชด.อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปอยู่ตามชายแดนไปนั่งคุยกับเขาแล้วเขาไปดูสถานที่แล้วก็เลือกสถานที่แล้วก็มาให้คณะกรรมการเลือกสรรกันว่าโอเคปีนี้ไปที่นี่นะแล้วก็วางแผนเลือกคงเลือกคนเข้าไปแต่ที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของความประทับใจที่มันเกิดขึ้นตัวทีนะครับพอดีเสียงครับก็คือมีพอยต์นึงวันทริปแรกผมไปเลยเราเดินทางกันไปเนี่ยก็ไกลมากจังหวัดน่านรู้อยู่แล้วใช้เวลา 9-10 ชั่วโมงแน่นอนเราวางแผนโรงเรียนแรกเนี่ยแล้วเนี่ยในภาพเนี่ยครับจะเห็นภาพเนี่ยครับอันนี้คือโรงเรียนที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับคือเราไปนัดโรงเรียนเนี้ย 4:00 น.ที่จังหวัดน่านแต่ว่าเราเดินทาง 6:00 น.เราจะไม่ถึงตัวเมืองน่านเลยแต่ว่าล่าช้าแน่นอนละห่างจากตัวเมืองประมาณกี่กิโลคะโอ้โหตอนนั้นจำไม่ได้ครับน่าจะ 20-30 โลแต่ว่าขึ้นเขานะครับเป็นขึ้นเขาโรงเรียนนะครับนี่ต้องใช้ไฟรถต่องนะครับเนาะใช่ใช่คราวนี้เนี่ยประเด็นคือพอเราช้าละก็ทางเพื่อนผมเนี่ยก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ว่าเราเลทแล้วล่ะมาไม่4โมงบอกว่ายังไงขอตัวแทนมารอเราดีกว่าไม่ต้องรอแล้วขอไปตัวแทนเพียงพอละเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเราก็ถึงโรงเรียนประมาณ 2:00 น.ในขณะนั้นนะครับผมเป็นคนขับรถเราเลี้ยวรถสาดเข้าไปโรงเรียนมืดสนิทมีแค่ไฟอาคารของสำดวงไกลๆก็คงไม่มีอะไรคงจะมีแค่เต็มที่นักการพะโลงมารอรับเราเราแค่จะเอาของลงฝากเขาทำนั่นเองแต่กลับไม่ใช่เลยครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเสร็จปุ๊บไฟสาดเข้าไปครับเราจะเห็นเด็กเหล่านี้ครับเป็น10-20คนเลยเยอะเยอะเยอะดีใจว่าเรามาถึงเขาแล้วเขาร้องตั้ง4โมงเย็นสาดไปปุ๊บเนี่ยฟังแล้วนะฮะรู้สึกได้คราวนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าผมรู้สึกอะไรนะครับพอเราขับเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านไม่พอครับพอเราลงรถเสร็จปุ๊บเขารู้ว่าเราเหนื่อยแค่ไหนครับน้ำคุณแหนมเคยเห็นในรางน้ำถังน้ำที่เป็นแบบตะกร้าน้ำที่ใส่น้ำแข็งใส่เป็นแก้วแก้วแก้วแล้ววัดใช่เขาก็ขี้วันนั้นมาถ้าเห็นแล้วจะพูดไม่ออกคือเป็นน้ำอัดลมที่น้ำแข็งละลายหมดแล้วเพราะเราถูกครับเพราะว่าเขาก็ยังรออยู่น้ำแก้วนั้นชื่นใจมากถ้ากินแล้วรู้แล้วมันชื่นใจขนาดไหนถ้ามันเป็นความเข้าใจที่แบบว่ามันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยไปสู่คนฟังได้ครับมันต้องไปด้วยตัวเองใช่เชื่อค่ะว่าประทับใจมากนี่คุณตุ้ยพูดไปน้ำตาจะไหลอะดิฉันอยู่ข้างๆน้ำตามาที่คอที่ตาแล้วเกิดอินเนอร์ขึ้นมาใช่ครับมันตอนนี้ผมไปยืนณบันนั้นไงที่ผมเล่าผมนึกว่าผมอยู่ณจุดนั้นตอนนี้แล้วก็เลยความรู้สึกวันนั้นมันก็เลยกลับมาค่ะนั่นก็เลยเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆเลยเพราะเกิดความประทับใจจุดนี้เลยใช่ครับใช่ครับได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมเนาะแล้วก็กับเด็กที่ได้รับโอกาสน้อยนั่นแหละได้รับโอกาสที่คือผอ.เขาพูดมาคำหนึ่งที่ผมฟังแล้วเมื่อมันเรื่องจริงแล้วบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้โอกาส 100% เพราะว่าเขาอยู่บนดอยซึ่งอยู่ชายแดนเขามีโอกาสที่จะลงมาในเมืองแน่นอนอยู่แล้วเพราะดูการเดินทางถ้าเห็นจากรูปในที่เราลงไปแต่ละอันเนี่ยการเดินทางด้วยรถโฟวิลเนี่ยยังเข้าไปลำบากเลยเราต้องไปตั้งแคมป์ข้างในนั่นหนึ่งคืนนะครับกว่าเราจะบริจาคของได้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างสูงแล้วผมอีกมุมผมชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเราก็จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สู่ให้กับสาธารณชนเนี่ยอย่างโรงเรียนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมืดอย่างเงี้ยแหละครับต้องใช้ไฟเด็กก็รอกันครบทุกคนไม่แพ้กลับบ้านเลยตั้งแต่4โมงเย็นยัน2ทุ่มโอ้นักเรียนเยอะไหมคะ นักเรียนแต่โรงเรียนที่เราไปเนี่ยโมเดลก็หลักประมาณหลัก 30-40 คนครับไม่ได้เยอะอะไรเราขยายโมเดลตามขนาดของทีมงานที่เราโตขึ้นทุกปีแต่อย่างล่าสุดเนี่ยผมเราใช้สเกลถึง300คนนักเรียนทีมงานเราร่วม100แล้วนักเรียนก็เลยเป็น300เพราะว่าเราโตขึ้นจากครั้งที่1จนถึงครั้งที่9นะครับโตขึ้นเรื่อยๆสมาชิกเราเพิ่มขึ้นอย่างวันนี้
คุณแหม่มกับคุณก๊อฟเป็นสมาชิกผมแล้วนะครับค่ะโดยที่คุณแหม่มไม่ต้องสมัครเลยครับคุณแหม่มเป็นสมาชิกปันน้ำใจแล้วก็บอกว่าอย่างว่าครั้งที่สิบเราต้องได้เจอกันแน่นอนครับครั้งที่สิบเราได้เจอกันแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้มีน้องๆทีมงานบอกว่าไปด้วยใช่ยินดีเลยครับเพราะว่าเราต้องการทีมงานที่มาช่วยกันแมเนจจัดการแล้วก็นำพาโครงการนี้ให้มันเดินไปตลอดมันจะต้องโตขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือเล็กลงผมก็ไม่ได้แคร์มันขอให้มันยังเกิดขึ้นและเดินต่อไปได้ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมมากขึ้นน้อยใช่ครับใช่ครับมันเป็นส่วนเล็กๆครับที่มันยังเป็นจุดที่ว่าถ้าทำแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันทำอะไรได้มันเหมือนยิ่งใหญ่ครับเป็นการรวมกลุ่มกันของคนกลุ่มเล็กๆแต่ทำการแบ่งปันที่มันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วโรงเรียนที่เลือกไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ตามชายแดนใช่ป่ะใช่ครับเป็นโรงเรียนของตชด.ครับตชด.เขาจะรู้ว่าโรงเรียนเหล่านี้แล้วเราก็จะมีทีมเซอร์เวย์ไปก่อนไปดูว่าเดินทางยังไงใช้เวลาเท่าไหร่พักแรมยังไงแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมมีคลิปวิดีโอบรรยากาศผมถ่ายมา2คลิปครับน่าจะออนอยู่เดี๋ยวเขาต้องเปิดให้ดูจะเป็นบรรยากาศที่ว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงอะไรนิดๆหน่อยเพราะจริงๆแล้วข้อมูลเยอะมากรูปถ่ายก็เยอะมากเล่ากันวันนี้ไม่จบหรอกครับไม่จบใช่ไหมเวลาน้อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับโอ้อันนี้ครั้งที่9ครั้งล่าสุดครับครั้งล่าสุดเสื้อเหมือนเราคือมันมีจุดประทับใจอยู่จุดนึงคือตรงที่ว่าครั้งที่9เนี่ยก่อนจะเดินทางเนี่ยประมาณแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองเราได้รับเจตจำนงจากการบริจาคพระประธานหนึ่งองค์เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับเราก็ยินดีเราก็เลยสอบถามทางผอ.ว่ายินดีจะรับพระประธานรูปองค์นี้ไหมบอกว่ายินดีเราก็โอเครับก็รับสุดท้ายขนไปกับรถเดินทางขบวนถึงเดินทางเมื่อถึงโรงเรียนครับคือแบบเห็นแล้วต้องตกใจเลยจะมีภาพเกี่ยวกับแท่นศาลาท่านประธานที่ผมอยู่ในคลิปตอนแรกขนาดเท่ากันกับองค์พระประธานที่เรานำไปพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเป็นองค์ท่านเหมือนจะต้องอยู่ที่นี่ครับทั้งนั้นที่ไม่เคยสร้างศาลามาตั้งแต่เปิดโรงเรียนแต่ไม่เคยอยู่ไม่เคยมีองค์พระมีองค์พระเล็กๆมาตั้งแล้วพระประธานที่ได้บริจาคมาก็ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ครับประมาณนั้นค่ะแล้วครั้งต่อไปล่ะคะก็คือเป็นครั้งที่10เนี่ยก็จะเริ่มประมาณผมจะจัดประมาณหน้าหนาวก็ในช่วงของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เห็นทางเพื่อนผมแจ้งว่าน่าจะประมาณน่าจะเป็นไม่อุตรดิตถ์ก็พะเยาในปีนี้ใช่ครับเพราะเราต้องตั้งแคมป์แล้วก็อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันในตัวด้วยแล้วก็ทำความดีร่วมกันแล้วคุณตุ้ยคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่อยากจะบริจาคจังเลยอยากจะบริจาคอะไรก็ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อได้ที่ไหนคือติดต่อไปที่กลุ่มเป็นเพจครับกลุ่มปันน้ำใจพี่ให้น้องได้เลยเพจบนเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปติดต่อทางช่องทางเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อเข้ามาเองครับคือแต่จริงๆแล้วอยากให้เดินทางมากกว่าไม่จำเป็นต้องมากับทีมผมก็ได้ครับเราตั้งกลุ่มของเราขึ้นมาเลยกลุ่มเล็กๆครับเริ่มจากกลุ่มเล็กๆเหมือนกันรถคันเดียว2คันไปได้หมดเด็กเหล่านี้เนี่ยเขารออยู่แล้วคือรวมกลุ่มกันไปทำไม่จำเป็นทำกับเราก็ได้แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้มันขยายโตๆขึ้นไปแต่ถ้าร่วมกับเราจริงๆก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมีทีมไปรับของมาไว้แต่ถ้าจะให้ดีไปกับเราครับเพราะของเนี่ยปริมาณเยอะแต่คนขนไปเนี่ยครับไม่ค่อยมีเนาะใช่เพราะว่ามันค่อนข้างจะลำบากค่ะใช่เดินทางไกลใช้ใจแล้วยังต้องใช้แรงกายด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นสำคัญเป็นสำคัญครับสำหรับท้ายนี้คุณตุ้ยอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมครับมีเวลา2นาทีนะคะสั้นๆง่ายๆครับก็คืออยากจะฝากว่าทุกคนนะครับเรามีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับคือเริ่มต้นจากกลุ่มเราก่อนจะครอบครัวเราก่อนหรือว่ากลุ่มเพื่อนเรารวมตัวกันครับทำสิ่งเหล่านี้ลองดูสักครั้งหนึ่งแรกๆเราจะฝากของไปเหมือนผมเคยฝากไปแล้วก็ยังไม่รู้สึก คือเข้าใจแต่ไม่รู้สึก แต่วันนี้ถ้าคุณได้ทำแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะรู้สึกไปกับความรู้สึกดีๆนั้นแหละมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนแน่นอนและคุณก็พร้อมที่จะถ่ายทอดมันต่อไปผมไม่อยากโครงการอย่างเงี้ยมันอยู่ที่แค่ที่ผมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำผมเชื่อมีหลายๆคนทำแต่ทำให้มันโตไปด้วยกันนะครับเริ่มนะครับวันนี้ครับยังสามารถที่จะทำได้เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ขยายไปด้วยกันค่ะก็เรียกได้ว่าคุณตุ้ยนี่ทำเพื่อสังคมนะไม่ว่าจะทำเพื่อน้องๆผู้ได้โอกาสหรือว่าสังคมนะคะในการจราจรบ้านเรานี่แหละเกี่ยวกับแท็กซี่เพราะว่าคุณตุ้ยนี่ก็ทำแอปสมาร์ทแท็กซี่ด้วยใช่ไหมคะสามารถโหลดได้ที่ช่องทางไหนคะก็คือตอนนี้ก็โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของแอปว่าสมาร์ทแท็กซี่จะเป็นโลโก้เด็กยืนครับแล้วก็อีกหน่อยเราจะมีป้ายประมาณนี้ครับที่จะไปแขวนบนรถแท็กซี่แต่ซ้ายจะเล็กกว่านี้คือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็ใช้ QR code เนี่ยโหลดได้เลยสามารถสแกนได้เลยครับกำลังหากำลังทำตัวนี้ไปโปรโมทอยู่บนรถแท็กซี่ก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็โหลดได้เลยเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองไม่ว่าจะใช้เรียกรถจะใช้เช็คอินหรือจะใช้ทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับหรือว่าเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะโหลดได้เลยสมาร์ทแท็กซี่ใช่ครับนะคะต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยโหลดไปแล้วต้องบอกว่าใช้มีประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าสำหรับดิฉันเองเนี่ยขึ้นแท็กซี่บ่อยหรือสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้ขึ้นแท็กซี่บ่อยหรอกแต่ก็ต้องมีโอกาสสักครั้งแหละที่ได้ขึ้นแท็กซี่มีประโยชน์จริงๆค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย
เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเราด้วยนะสามารถที่จะเช็ครถได้ด้วยว่าที่เราขึ้นไปเนี่ยใช่เตาต้องไหมใช่ถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของมิเตอร์ซิมูเลชันเรามีมิเตอร์ของเราเองไว้เปรียบเทียบกับมิเตอร์บนรถแท็กซี่จะได้กันการคอร์รัปชันจากคนที่ไม่ดีค่ะแล้วก็สามารถเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณตุ้ยมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการเดี๋ยวพบกันครั้งที่10นะครับได้ค่ะเดี๋ยวครั้งที่10ครั้งที่10นะเราพบกันพร้อมกับทีมงานด้วยโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพบกับช่วงที่3ของรายการค่ะพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะคำคมร่วมทางร่วมธรรมวิธีให้กำลังใจตัวเองที่ดีที่สุดคือการให้กำลังใจคนอื่นผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139สีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S Top Coat สูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPI Call Center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipoline.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ C-band โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbolate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSIอยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง ThaiSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง IdeaSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง LeoTechรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713ช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณมาร์คหน้ากากทองคำและมิราเคิลวอเตอร์น้ำตบหน้าจากเดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook The Moon Skin Care Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 www.themoonskincare.com
สำหรับช่วงนี้นะคะก็เดินทางเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการร่วมทางร่วมทำเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการท่านใดนะคะพลาดไม่ได้กับเทคโนโลยีในการมาดูระบบของธุรกิจนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัท Go Connect ค่ะบริการ IT สู่ SME และผู้ประกอบการไทยสวัสดีค่ะคุณสารณาสร้อยน้ำค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอต้อนรับคุณก๊อฟนะคะด้วยนะคะนี่สั้นๆว่าคุณก๊อฟเนาะชื่อเหมือนหมอก๊อฟชื่อเหมือนหมอก๊อฟนะคะเดี๋ยวจะถามผิดถามถูกนะเดี๋ยวอยากจะให้คุณก๊อฟเนี่ยค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะให้กับท่านผู้ชมได้ทราบว่าตรงนี้เนี่ยค่ะธุรกิจเนี่ยประกอบเกี่ยวกับอะไรบ้างอ๋อครับในส่วนของบริษัท Go Connect เองนะครับก็คือว่าเรามีทั้งในการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็บริการนะครับพวกอุปกรณ์ที่เราขายเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีก็คือพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์เน็ตเวิร์กก็มีด้วยพวกเราเตอร์แล้วก็สวิตช์จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับนี้ในส่วนของบริการเองเนี่ยบริการของ Go Connect ที่เราให้บริการอยู่เนี่ยมี4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นบริการออกแบบติดตั้งระบบIT ในสำนักงานนะครับเช่นเราจะรีโนเวทสำนักงานแล้วเราก็ต้องการจะเดินสายแลนในสำนักงานก็คือวางระบบ IT ของเครือข่ายของบริษัทนั้นใช่ไหมคะครับก็คือว่าไอการออกแบบตรงนี้มันจำเป็นต้องมีเพราะว่าพอเราใช้งานไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยระบบมันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยพอใช้งานไปเรื่อยๆจะมีปัญหาวางระบบพื้นฐานให้กับธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆใช่ไหมคะครับประมาณนั้นและอันที่สองนะคะครับอันที่สองนี่ก็คือบริษัทที่เป็น SME เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีพนักงานที่ดูแลทางด้าน IT โดยเฉพาะเพราะว่าพอเวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การทำธุรกิจของตัวเองเป็นการขายบนโลกออนไลน์เนาะครับค่ะทีนี้พอไม่มีพนักงานที่ดูแลเฉพาะทางปุ๊บเวลาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยการทำธุรกิจของเขาก็จะสะดุดค่ะนะครับซึ่งในมุมของเจ้าของเองเนี่ยเจ็บปวดมากที่พนักงานเนี่ยทำงานไม่ได้ถูกต้องเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วทำงานไม่ได้ทั้งวันเนี่ยโอ้โหใช่จ่ายจริงๆแค่10 นาทีก็มีปัญหาแล้วนะคะค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นปัญหาที่ทางเราเนี่ยออกบริการนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์นะครับคือเราจะเข้าไปดูแลระบบไอทีให้กับองค์กรเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไอทีโดยเฉพาะหรือเจ้าหน้าที่ไอทีที่บริษัทมีก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้อันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็มีบริการเสริมไปให้คอยดูแลระบบให้ใช่ไหมคะค่ะแล้วบอกว่าที่บอกว่ามีบริการเกี่ยวกับการระบบดูแลของคอมพิวเตอร์นะคะให้กับบริษัท SAP ได้ช่วยขยายได้ไหมคะได้ครับก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับว่าทุกวันนี้การใช้งานระบบ IT เนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่ไม่มีการใช้งานระบบ IT ครับทุกบริษัทต้องมีอย่างน้อยทำเอกสารนะครับส่งอีเมลหาลูกค้านะครับไปถึงที่งานปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ทำกันก็คือเปิดคอมพิวเตอร์เช็คอินใช่ไหมครับทีนี้การใช้งานที่มากขนาดนี้แต่ว่าองค์กรทุกๆองค์กรที่เป็น SME เนี่ยกับมีคนดูแลระบบไอทีแค่คนเดียวใช่มันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมครับนี้ในมุมที่ความสำคัญขนาดนี้จากที่เรามีสถิติของกลุ่มลูกค้าเราเองนะครับก็คือการลงทุนทางด้านไอทีเนี่ยในปีแรกใน5ปีแรกนะครับจะมีการลงทุนในด้านอุปกรณ์เนี่ยอย่างต่ำก็ล้านถึง2ล้านบาทโทษนะ2ล้านถึง3ล้านบาทส่วนทางด้านบุคลากรเองเนี่ยก็จะมีการค่าใช้จ่ายลงทุนในด้านบุคลากรเองเนี่ย1ถึง2ล้านบาทรวม5ปีเนี่ยก็คือประมาณ5ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินตรงเนี้ยไม่น้อยบุคลากรก็คือรวมถึงค่าเงินเดือนบุคลากรใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นค่าเงินเดือนสวัสดิการค่าเทรนนิ่งบุคลากรใช้โปรแกรมต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ก็จะมีค่าเทรนนิ่งเกิดขึ้นมาค่ะตรงส่วนนี้ค่าอย่างการประกอบ SME อ่ะค่ะคือตอนนี้รายการของเราเนี่ยกระตุ้น SME เนาะอย่างสมมุติบางคนจะขายกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไปเซตระบบให้เขายังไงอะคะอยากขายกระเป๋าก็ต้องเนื่องจากว่าทีมงานของเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยก็คือเราก็จะเข้าไปคุยกับเจ้าของธุรกิจว่าความต้องการระบบของทางธุรกิจเนี่ยคืออะไรบ้างครับมันจะมีหลายส่วนตั้งแต่ในส่วนของอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานออฟฟิศมีการใช้งาน IT อะไรบ้างมีผู้ใช้งานทั้งหมดกี่ท่านใช้งานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ร่วมกันของแต่ส่วนใหญ่องค์กรที่มาคุยกับเราเนี่ยจะไม่ใช่แบบสมบูรณ์มาเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่จะเจ็บ
เจ็บกันมาทั้งนั้นเจ็บกันมาแล้วเราก็มาเซตระบบให้เดินอย่างแข็งแกร่งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือจะมีปัญหาก่อนแล้วก็เริ่มหาทางออกค่ะพอหาทางออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ก่อนค่ะแล้วก็ถึงจะคุยเรื่อง requirement เรื่องความต้องการว่าอ๋อที่ถูกต้องที่ควรออกแบบเนี่ยมันคือแบบไหนค่ะทีมงานของ Go Connect เนี่ยก็จะสอนทั้ง1ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจว่าวางแผนยังไงแล้วก็เทรนพวกแอดมินผู้จัดการในบริษัทหรือองค์กรนั้นด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วอย่างองค์กรเล็กๆอะค่ะคุณกอล์ฟเขามีบุคลากรทางด้าน IT เนี่ยเพียงแค่คนเดียวอันนี้เพียงพอไหมคะอ๋อไม่พอแน่นอนครับเพราะว่าปัญหาที่จะเห็นได้ชัดจากการที่เรามีบุคลากรด้าน IT คนเดียวคือปัญหา IT เนี่ยตามธรรมชาติของมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวนะครับอย่างเช่นปัญหาง่ายๆที่เจอบ่อยคืออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ1คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยถ้าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นี่คือระบบจะทำงานไม่ได้เลยค่ะครับอย่างสาเหตุอาจจะเกิดจากว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยช้าหรือเปล่าลง OS เวอร์ชันเก่าหรือเปล่าข้อมูลเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปไหมนะครับหรือว่าเป็นปัญหาที่การเชื่อมต่อคือสายแลนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปที่ตัวเราเตอร์เนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญหาที่เราเตอร์เลยมีพนักงานที่องค์กรจ้างเข้ามาเนี่ยก็จะมีความรู้เฉพาะทางเช่นบางคนก็จะรู้เรื่องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขาจะเคร่งเครียดกับการที่แก้ปัญหาเรื่องคอมเครื่องนี้ดีแล้วคลีนไม่ติดไวรัสเก็บข้อมูลโอเคแต่ว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากนั้นไปเกิดที่สายเกิดที่สายเราเตอร์มันก็แก้ไม่ตกค่ะเพราะว่าพนักงานต้องบอกว่าตำแหน่ง IT สำหรับแต่ละบริษัทนี้ก็คือรับมาจากจบมาจากสาขาคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะซ่อมได้แค่คอมพิวเตอร์เท่านั้นใช่ไหมคะมันไม่ครอบคลุมค่ะแล้วดังนั้นอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการของคุณอย่างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมีการไปเซอร์เวย์แล้วก็เข้าไปดูแลเขาย้อนหลังใช่ไหมคะใช่ดูแลอยู่แล้วเข้าไปดูแลแล้วก็ตัวของ Go Connect เองเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลักษณะของบริษัทเราเป็นทีมงานที่จะมาเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะเพราะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เฉพาะทางด้านระบบปฏิบัติการก็มีหนึ่งท่านนะครับมีทางด้านที่เป็นเรื่องของฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลทางด้านเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์ก็มีด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะมีในเรื่องของราคาราคานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับการลงทุนเรื่องของบุคลากรกับการจ้างเอาท์ซอร์สนะครับอันเนี้ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะทางด้านบริษัท Go Connect เนี่ยตอบโจทย์ยังไงให้กับในส่วนของบริษัท SME หรือว่ากลุ่มองค์กรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนั้นก็ขอถามเสริมจากพี่แอมเลยกันคำว่าความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วลดคอร์สโอเคครับก็คือว่าในส่วนของพนักงานนะครับถ้าเกิดค่าใช้จ่ายทั่วไปเลยการที่จ้างพนักงาน1คนเนี่ยขั้นต่ำปริญญาตรีนะครับก็คือ 15,000 บาทใช่ค่ะมาดูแลโดยที่แก้ปัญหาได้ไม่ครบทุกด้านถูกต้องค่ะแต่ว่าในส่วนของราคาที่ทาง Go Connect เนี่ยซัพพอร์ตให้กับทางลูกค้าเองเนี่ยจะมี2รูปแบบก็คือจะเป็นครั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรายปีเป็นรายปีไปเลยค่ะในส่วนของรายครั้งเนี่ยเราจะมีตารางราคาให้สามารถเข้าไปดูที่ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับอันนี้เริ่มต้นที่300บาทนะครับต่อครั้งต่อครั้งครับคือเข้าไป300ใช่ครับก็คือจะแยกตามระดับความยากง่ายเพราะว่ารูปแบบในการให้บริการของการแก้ปัญหาด้าน IT เนี่ยสามารถทำได้หลายรูปแบบ1 อาจจะแค่โทรซัพพอร์ตว่าเกิดปัญหานี้แก้ยังไงก็จบง่ายก็จะเป็นเลทนึงส่วนที่2คือถ้าเกิดว่าพอมีช่องทางต่ออินเทอร์เน็ตได้เราสามารถรีโมทเข้าไปที่บริษัททีมรีเวอร์เข้าไปมีทีมงานเข้าไปดูแลใช่ค่ะเป็นรีโมทเข้าไปดูแลแบบออนไลน์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบอีกราคานึงค่ะถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้จริงๆปุ๊บจะต้องไปวิ่งข้างหน้าก็จะเป็นอีกราคานึงค่ะนี่จะตามความยากง่ายของค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่นี้เลือกแบบไหนคะอ๋อเริ่มต้นก็มักจะเป็นระดับที่รีโมทเข้าไปรีโมทเพราะว่าจะสะดวกใจมากกว่าโอเคยังไม่ต้องมาเจอเรารู้ระดับความยากง่ายแล้วเราก็เก็บข้อมูลได้ค่ะออนไลน์ค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของลูกค้าที่มีอยู่นะตอนนี้เนี่ยบริษัทนี้ทำมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ดำเนินการมา6ปีแล้วโอ้ลูกค้าเยอะไหมคะตอนนี้ถ้าอย่างนั้นนะคะพอสมควรครับอ๋อ
ลูกค้ารีโมทต้องเยอะแน่เลยเห็นบอกว่าโทรมาประจำอ๋อส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นลูกค้าคอนแทคใช่ไหมคะเป็นรายปีกันเลยอย่างรายปีเราเนี่ยเราเริ่มต้นที่แค่ 3,500 บาทซึ่งเปรียบเทียบกับเงินเดือนนี่ก็คนละเรื่องกันมันก็แก้ปัญหาได้เซฟไปหลาย 10% แล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าใช้บริการของ GoConnect แล้วจำเป็นจะต้องมีตำแหน่ง IT ไว้ที่บริษัทด้วยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าขนาดขององค์กรในขณะที่ถ้าเกิดว่าเล็กเป็นแบบไม่เกิน10ผู้ใช้งานนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีแผนก IT ไม่จำเป็นต้องมีคนไม่มีคนดู IT ก็คือเจ้าของกิจการนั่นแหละหรือผู้จัดการก็เข้าไปดูแทนใช่ไหมคะว่าเราจะตรงนี้ไปจะส่งข้อมูลสื่อสารกันตลอดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าองค์กรเริ่มใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมีพนักงานหนึ่งคนที่คอยประสานงานกับทางคนนี้เพื่อที่การสื่อสารจะได้ไม่ตกหล่นค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับสำหรับบริษัท GoConnect เนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีบริการเรื่องของเกี่ยวกับการเซอร์วิสเกี่ยวกับ IT อย่างเดียวนะเขายังมีบริการอื่นนะคะนอกจากตรงนี้ด้วยคือเรื่องของการทำแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมคะนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะเกิดความรู้ทั่วไปโรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2521สนับสนุนรายการโดยบริษัทไนท์ฟู้ดสนใจติดต่อ0898913763ผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร0928686139TPI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thปรึกษาท่ายางอำเภอท่ายางก่อนถึงชะอำสนใจติดต่อ0818307336เปิดบริการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาช่วงร่วมทางร่วมธรรมเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเราก็กลับมาคุยนะคะกับบริการดีๆนะคะของบริษัท GoConnect กันต่อเลยนะคะคุณก๊อฟอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่าบริการของ GoConnect นี่มีอยู่4ประเภทด้วยกัน4อย่างด้วยกันเมื่อกี้บอกไปแล้วอย่างแรกก็คือออกแบบวางระบบนะคะอย่างที่2ก็คือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วบริการที่3คะเป็นยังไงบ้างบริการที่3ของเราเนี่ยเป็นบริการเกี่ยวกับรับออกแบบเว็บไซต์แล้วก็เว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันค่ะในส่วนของการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยเราก็มี2รูปแบบนะครับคือรูปแบบที่เราใช้ระบบสำเร็จรูปมาช่วยในระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบ CMS Content Management System นะครับคือเป็น
ตัวระบบที่ชื่อว่า WordPress นะครับ WordPress มีทีมของเว็บไซต์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาตัวข้อมูลเข้าไปใส่เราจะมีทีมดีไซเนอร์ออกแบบเว็บไซต์แต่ว่าโครงข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวระบบที่ว่าเนี่ยเพื่อประหยัดเวลาในการออกแบบค่ะแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบด้วยเพราะว่ามีหลายแบบให้เลือกใช่ไหมคะออกแบบดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้าเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอีกอย่างนึงแบบยังไงเอ่ยอีกอย่างนึงก็คือเป็นระบบพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าเลยพัฒนาให้กับลูกค้าหลายๆเจ้าอย่างเช่นธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะปตท.เองนะครับนี่ก็เราพัฒนาให้ทำให้กับธรรมศาสตร์กับปตท.ด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วต่อไปล่ะคะในส่วนของบริการตัวสุดท้ายคือเป็นบริการที่เป็น IT solution นะครับนี่ตัว IT solution เนี่ยมันค่อนข้างคลุมเครือว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่กำลังจะถามอยู่ครับก็คือว่าตัว IT solution เนี่ยเป็นระบบที่ถูกทำออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับปัญหาทางธุรกิจเฉพาะอย่างเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือตัวระบบอีเมลนะครับซึ่งปกติแล้วที่เราใช้อีเมลเนี่ยก็จะมีอีเมลที่เป็นอีเมลฟรี Gmail Hotmail Yahoo Mail ใช่ไหมครับแต่ว่าบางองค์กรเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องข้อมูลเพราะว่าเราใช้อีเมลฟรีเนี่ยตัวข้อความในเมลที่เราส่งไปเนี่ยก็คือถูกส่งไปที่ผู้ให้บริการนะครับนี่เขาจะเปิดอ่านจะอะไรก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังปลอดภัยอยู่เนื่องจากคนที่ใช้เนี่ยจำนวนมันปริมาณมากแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าบางองค์กรคอนเซิร์นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ภายในก็จะสร้างระบบอีเมลของตัวเองขึ้นมาที่บางครั้งจะแบบ @goconnect.com อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือจะปลอดภัยกว่าการที่ใช้อีเมลฟรีตรงนั้นเป็นนามสกุลเมลขององค์กรเลยใช่ไหมคะอย่างเราอยากทำธุรกิจอะไรก็เป็นแอดผลิตภัณฑ์ของเราหรืออะไรของเราไปว่าไปคืออันนี้ตัวอย่างของตัวโซลูชันหนึ่งแล้วก็มีโซลูชันอื่นๆอย่างเช่นระบบ BOIP คือการโทรศัพท์นะครับแต่ว่าไม่ได้โทรศัพท์แบบอนาล็อกแบบเก่าคือเป็นโทรศัพท์ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับนี่ก็จะมีเรื่องของตัวดิจิตอลอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่ายังไงคล้ายๆลักษณะเดียวกันครับซึ่งมันจะประหยัดค่าโทรมากเหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายสาขาโทรหากันเองฟรีภายในค่ะค่ะต้องบอกว่าทั้งมวลเนี่ยมีประโยชน์กับทางด้านกลุ่มบริษัทมากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอยากให้คุณก๊อฟเนี่ยคะบอกกับท่านผู้ชมท่านที่กำลังเนี่ยทำประกอบธุรกิจอยู่นะคะว่าระบบตัวนี้ใช้บริการตรงนี้ได้ยังไงนะคะกับนวัตกรรมที่ของบริษัทมีเพราะว่าเห็นครอบคลุมในหลายๆอย่างตั้งแต่ SME เริ่มต้นจนถึงเป็นองค์กรที่ใหญ่นะคะก็จะบอกเลยกับท่านผู้ชมนะคะว่าติดต่อคุณยังไงบ้างอ๋อครับก็สำหรับฝากไว้สำหรับ SME นะครับเนื่องจากว่าขนาดเราเริ่มต้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนอย่างมีคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ IT ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรเราเนี่ยเติบโตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้สนใจเรื่องของการลงทุนทางด้าน IT ให้มากนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดสนใจจะใช้บริการคนเองเนี่ยก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ GoConnect ได้เลยค่ะติดต่อมาที่ www.goconnect.com นะครับค่ะมีเบอร์โทรติดต่อไหมเอ่ยเบอร์โทรติดต่อจะเป็น0888นะครับ09090888890 0888890910เป็นเบอร์ฮอตไลน์เลยใช่เป็นเบอร์ฮอตไลน์ค่ะก็มีขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ goconnect.com นะคะสามารถที่จะติดต่อได้เลยใช่ไหมคะต้องบอกว่ามีประโยชน์จริงๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี่ก็คือต้องวางแผนระบบข้างในภายในให้ดีก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติวางไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสัก10 นาทีก็ต้องบอกว่ามีค่ามากๆใช่ไหมคะแล้วก็ตลาดต่อไปเนี่ยยุคต่อไปตลาดที่จะเติบโตมากที่สุดคือตลาดออนไลน์เพราะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าสังคมก้มหน้าทำแล้วก็อยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ในโทรศัพท์มือถือซะส่วนใหญ่ค่ะคุณทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยที่พูดมาเนี่ยราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ300ใช่ไหมคะแล้วเรื่องของเว็บไซต์แอปพลิเคชันอย่างเงี้ยคะคนสนใจเยอะครับเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันนะอ๋อโอเคครับตัวเว็บไซต์เนื่องจากว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะนั้นราคาเนี่ยจะไม่ถูกฟิกตายตัวอยู่ที่คุยกันแล้วก็ดีไซน์ใช่ว่ารายละเอียดมันเยอะน้อยขนาดไหนแต่รับรองว่าราคาเป็นกันเองแน่นอนใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็มีน้อยเหลือเกินนะวันนี้เราต้องขอบคุณคุณก๊อฟมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะท่านผู้ชมคะสามารถพบกับรายการร่วมทางร่วมธรรมได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะเวลานี้เลยค่ะเวลาดีๆนะคะบ่ายโมงตรงนะคะถึงบ่ายสองค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะทีมงานแล้วก็แขกรับเชิญนะคะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสก์แกะทองคำและมิราเคิลวอเตอร์น้ำตกหน้าจากเดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook The Moon Skincare Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 www.themoonskincare.comห้วยขาแข้งคันที่โฮมรีสอร์ทสนใจติดต่อ081-867-4967